Universe Collections ร่วมกับ mescotoys.online by Toys DD ภูมิใจนำเสนอ All in One 12 Collective วันนี้นะครับเราก็จะนำเสนอ The Flash แล้วก็ Zoom นะครับหรือ Reverse Flash นั่นเองครับทั้ง2ตัวนะครับผลิตในปี2017เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนะครับผลิตแค่ประมาณ 2,000 กว่าตัวเท่านั้นนะครับเป็นจำนวนน้อยมากๆเลยล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่กล่องนะครับดีไซน์เหมือนกันนะครับด้านหน้ามีสัญลักษณ์ด้านหลังก็มีภาพอาร์ตสวยๆของ Mesco Toys ครับกล่องมี2ชั้นนะครับแกะปกออกมาด้านในเหมือนกันเด้ครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่ความพิเศษของมันนะครับก็จะอยู่ที่นี่ครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมาด้านในก็จะมีภาพการ์ตูนสวยๆแบบนี้นะครับแบบ The Flash วิ่งอยู่แบบนี้ครับผมแล้วก็ส่วนซูมนะครับก็เป็นงาน PX Exclusive นะครับก็เป็นงานพิเศษเหมือนกันนะครับแต่ว่าใส่กล่องแบบปกติในช่วง Mesco ยุคแรกๆ PX Exclusive นะครับก็จะใส่กล่องแบบนี้ครับแบบเหมือนงานปกติเลยนะครับกล่องมี2ชั้นเช่นเดียวกันครับก็รายละเอียดเหมือนกันด้านหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีรูปอาร์ตสวยๆแบบนี้ครับซึ่งกลับด้านกับของ Flash เลยเนาะเอาล่ะเรามาดูตัวบอดี้กันดีกว่านะครับแกะออกมาก็นี่ครับสวยงามทีเดียวนะฮะตัดเย็บมาดีนะครับแต่ว่าเสียดายที่ The Flash หน้าตาแกไปสักนิดนึงล่ะนะฮะไม่รู้ว่าเป็น The Flash ตอนแก่หรือเปล่านะครับ Barry Allen ของเราดูแก่ทีเดียวนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นนะครับตัดเย็บมาดูดีนะครับงานตัดเย็บเนียบมากผ้าเป็นผ้ายืดทั้งตัวนะครับแล้วก็เมื่อโดนแสงก็จะดูมันวาวนะครับทีนี้ต้องระวังนะครับตรงเอวเนี่ยจะเห็นว่าเป็นพลาสติกนะครับซึ่งเขาติดด้วยการเย็บนะฮะเห็นไหมฮะตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยฮะเขาเย็บติดกับชุดมาเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับถ้าขาดแล้วก็น่าจะซ่อมยากแหละครับเอาละครับมาดูส่วนอื่นกันบ้างนะครับก็มีโลโก้ตรงหน้าอกนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะฮะต่อมาเรามาดูที่รองเท้ากันบ้างครับนี่ฮะด้านตรงตะตุ่มนะครับก็จะมีสัญลักษณ์สายฟ้าด้วยนะครับสวยเลยนะฮะส่วนด้านหลังครับก็ด้วยความที่เป็นผ้ายืดทั้งตัวเนาะก็เป็นชุดรัดรูปแบบผ้ายืดสเปนเด็กธรรมดานะครับโดยรวมก็หล่อเหลาเลยล่ะครับเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับก็ด้วยความที่คอกับหัวแยกชิ้นส่วนกันก็จะสามารถบิดไปบิดมาได้เยอะหน่อยนะครับก้มเงยได้แบบนี้นะฮะเงยได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ก้มได้แบบนี้นะฮะส่วนแขนกลางได้ประมาณนี้เลยครับผ้ายืดค่อนข้างยืดได้พอสมควรนะครับนี่นะครับแล้วก็หัวไหล่บิดได้เยอะใต้ราวนมนะครับก็งอได้เยอะพอสมควรนะครับก้มได้ประมาณนี้นะฮะแต่เงยได้นิดหน่อยนะครับผมเอวบิดได้พอสมควรนะครับส่วนขานะครับเตะขาไปด้านหน้าได้แบบนี้กางขาได้แค่นี้นะครับก็ต้นขามีจุดขยับหน่อยนะครับแล้วก็เข่าเป็นดับเบิลจอยครับข้อเท้าตัวนี้รู้สึกว่าจะบิดได้เยอะนะครับข้อเท้าตัวนี้นะครับแล้วก็ผมลืมข้อศอกละข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับข้อมือก็เปลี่ยนถอดได้ขยับได้พอสมควรครับก็สำหรับบอดี้ยุคต้นๆ นะครับอันนี้เป็นบอดี้แรกที่ตัวเล็กหน่อยนะครับของแถมที่แถมมานะครับก็ค่อนข้างแถมมาเยอะนะฮะดูจากภาพที่ให้มาเนี่ยมีฐานเนาะแล้วก็สแตนแน่นอนอยู่แล้วนะครับฐานก็จะเป็นโลโก้ The Flash ด้านหน้าแบบนี้นะฮะแล้วก็สแตนถุงใส่อุปกรณ์นะครับต่อมาแถมมาให้หนึ่งหัวนะครับเป็นหัวแบบเหมือนกับเขาบอกว่าอยู่ใน Speed Force นะครับ The Flash เวลาวิ่งเร็วๆมากเนี่ยก็ตาจะเป็นแบบนี้นะฮะก็บางคนก็ชอบดิสเพลย์หัวนี้มากกว่านะครับส่วนมือที่ให้มาก็มีอีก2คู่ก็คือมือแบร์แล้วก็มือแบบวิ่งนะครับก็มีทั้งหมด3คู่นะครับด้วยกันแล้วก็นี่ครับเป็นเอฟเฟคพาร์ทนะครับเป็นเหมือนแบบไฟติดอะเวลาที่วิ่งไวๆมากๆนะครับ The Flash จะเป็นแบบไฟติดทั้งแขนทั้งขาเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาวุธอีกแบบนึงเวลา The Flash หมุนมือเป็นวงกลมเร็วมากๆเนี่ยก็สามารถก่อให้เกิดพายุได้นะครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้ว่าเขามีชื่อเรียกหรือเปล่านะฮะก็ถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวดีกว่านะฮะหัวนี้เขาบอกแก่ไปอ่ะเอาหัวแบบนี้ใส่ดีกว่าดูแบบเป็นหนุ่มๆกวนๆเหมาะกับเราเลยนะฮะก็ไม่ยากอะไรครับใส่เข้าไปปุ๊บดูแบบพอจะไปยืนคู่กับ Justice League ตัวอื่นได้ไหมนะฮะต่อไปครับก็เปลี่ยนมือฮะเปลี่ยนมือนะครับมาเป็นมือแบบวิ่งๆดีกว่านะฮะเอาวิ่ง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 ไปไปไปเพลงเก่าไปไหมนะฮะก็นี่ครับเป็นท่าวิ่งแบบนี้นะฮะแหมกางมือได้เต็มที่เลยหรือวิ่งแบบพี่ตูนก็ได้นะฮะ
มื่อวิ่งเร็วๆแล้วนะครับก็เอาเอฟเฟกต์พาร์ทมาใส่นะครับเอฟเฟกต์เขาซ่อนไว้เหมือนจะแบบว่าเอ๊ะใส่ยังไงนะแต่พองง่ายๆงางๆดูเออใส่ได้นะครับง่ายๆเลยนะฮะเหมือนจะแบบว่าซ่อนไว้นะฮะว่าแบบเอ๊ะใส่ยังไงนะครับใส่ง่ายครับเนี่ยฮะใส่ฟึบฟับฟึบฟับขออนุญาต fast forward ไปนะครับนี่เป็นไงฮะมา the flash เท้าไฟเก่าอีกแล้วนะนะครับน้องๆถ้าไม่รู้จักว่าเท้าไฟอะไรนะครับถามพี่ๆถามน้าๆถามคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่ครับเอาเอฟเฟกต์ข้อมือมาใส่แล้วครับเป็นไงฮะ The Flash ของเราวิ่งเร็วขนาดก้าวข้ามผ่านการเวลานะฮะนี่เร็วจริง The Flash ใช้พลัง The Speed Force นะฮะโอ้โหนะครับแค่นี้ก็ดูวิ่งเร็วแล้วพร้อมวิ่งแล้วต่อไปฮะนี่เป็นเอฟเฟกต์อาวุธนะครับที่ใช้ง่ายๆเลยแค่ถอดมือออกมานะครับแล้วก็เอาเนี่ยฮะมือเนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะมีข้อต่อที่สามารถเสียบจึ๊กติดปั๊บเลยนะฮะเรียบร้อยเราก็สามารถหมุนหามุมได้เลยว่าจะให้มันงุ้มเข้าข้างบนข้างล่างได้หมดเลยนะครับนี่นี่ก็จะประมือแบบฟุ้มๆนี่นะฮะเป็นแบบพายุนะครับโดยรวมครับ The Flash ตัวนี้ก็ขยับได้พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับงานเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นบอดี้ยุคแรกๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวที่บอดี้จะเล็กสักหน่อยแต่ว่าแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่ให้มาก็ค่อนข้างเหมือนจะน้อยแต่ก็พอดีนะผมว่าคือเล่นได้โอเคสนุกสนานเลยนะครับสามารถโพสสนุกนะครับเอาล่ะต่อมาเรามา Reverse Flash กับ Zoom ดีกว่านะครับจริงๆแล้วชื่อเดียวกันเนาะตัวนี้ใช้บอดี้เดียวกันนะครับก็จะต่างกันแต่ว่าหน้าตัวนี้นี่ดุจริงๆเลยอ่ะหน้าเข้มมากผมชอบมากนะครับตัวนี้ตอนที่ประกาศออกมาเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยอยากได้ตัวนี้อ่ะยังรอมันต้องมายืนคู่กันสินะฮะแล้วดูหน้าอกครับเป็นโลโก้สีดำแดงดุบล่านะฮะดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เหมือนกันครับที่ต้องระวังก็คือตรงเอวนะครับเข็มขัดเนี่ยเขาเย็บมาแค่2ด้านคือเอวทั้ง2ด้านเนี่ยคือผูกติดกันไว้กับชุดนะฮะต้องระมัดระวังอย่าให้ขาดเลยรองเท้าเป็นแบบเดียวกันนะฮะมีรูปสายฟ้าที่ตะตุ่มนะครับชุดเหมือนกันหมดเลยนะฮะต่างกันแค่สีเท่านั้นนะครับก็ก้มเงยได้แบบนี้นะฮะเราจะไปผ่านกันเร็วๆเลยนะครับจุดขยับเหมือนกันเดียเลยนะฮะก็ข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับข้อมือก็ขยับได้เต็มที่เหมือนเดิม360องศานะฮะแล้วก็เอวก้มเงยได้ประมาณนี้นะครับเงยได้นิดหน่อยตัวนี้เงยได้ไม่เยอะนะครับก็เหมือนกับ The Flash นะฮะขาขยับได้เหมือนกันนะครับมีจุดขยับที่ต้นขาแล้วก็เข่าเป็นดับเบิลจอยนะฮะข้อเท้าขยับได้อย่างอิสระเลยนะครับถือว่าโอเคนะฮะต่อมาเรามาดูอัซเซสซอรี่ของแถมที่แถมมาในกล่องเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ไม่มีหัวแถมมาให้นะฮะน่าเสียดายนะครับก็เนี่ยฮะฐานเหมือนกันต่างกันตรงที่โลโก้ก็จะเป็นสีพื้นเหลืองนะครับโลโก้ดำสายฟ้าแดงนะครับมือให้มาเหมือนกันเดะเลยคือ2คู่นะครับมือแบบวิ่งแล้วก็มือแบบแบนนะครับส่วนเอฟเฟกต์ถัดมาเป็นเอฟเฟกต์พาร์ทตอนวิ่งนะครับซึ่งมูเดียวกันเลยพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่สีนี่ครับนี่จะเป็นไฟแดงนะฮะก็สวยไปอีกแบบนะครับเข้ากับชุดมากนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์หมัดปล่อยพายุแล้วกันนะฮะก็จะเหมือนกันแต่คนละสีกับของThe Flash ครับเดี๋ยวผมมาทำการเปลี่ยนให้ดูนิดหน่อยแล้วกันนะฮะก็ถอดเหมือนกันเปลี่ยนเหมือนกันใส่อาวุธเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ของทั้ง The Flash แล้วก็ Reverse Flash นะครับเอฟเฟกต์พาร์ทมันจะหนักนิดนึงนะครับก็อาจจะทำให้โพสต์ยากหน่อยนะครับต่อมาเอาเอฟเฟกต์พาร์ทไฟมาใส่นะครับก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่านี่ฮะอย่างที่บอกคือเอฟเฟกต์พาร์ทเนี่ยพอมันเป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะตัดเข้ากับสีเหลืองเป็นอย่างดีเลยนะฮะเหลืองแดงธรรมศาสตร์ไม่เกี่ยวนะฮะข้ามไปเลยดีกว่านะครับก็มาดูเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับใส่ทั้งหมดแล้วเนี่ยสวยมากเลยนะคือผมชอบจริงๆนะครับคือเหมือนกับมันตัดกันดีจริงๆฮะเอาล่ะเรามาเปรียบเทียบไซส์กันนะครับตัวนี้ใช้บอดี้เดียวกับ The Flash ก็จะสูงเท่ากันแต่ว่าจะเตี้ยกว่าบอดี้อื่นๆใน Justice League หรือว่า DC Comics ของ Mezco นะครับแล้วก็นี่ครับเปรียบเทียบกับกัปตันอเมริกาแล้วก็ Batman Ascending Knight นะครับ The Flash จะตัวเล็กกว่านะครับ
แล้วก็เมื่อเทียบกับนี่ครับ Soap Studio The Flash ของ Mesco ก็ยังเล็กกว่านะครับถือว่าเตี้ยกว่านะฮะแต่ว่าล่ำกว่านั่นเองนะครับก็ถ้าเทียบนะครับReverse Flash หรือ Zoom เนี่ยผมมองว่าถ้าคุณเป็นแฟน The Flash เนี่ยตัวนี้ผมว่าต้องมีนะแล้วก็ถ้าใครบอกเอ้ยเก็บของจีนก็ได้เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีเปรียบเทียบของจีนให้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับก็2ตัวนี้ผมว่าถ้ามี The Flash แล้วตัวนี้ก็น่ามีเก็บไว้นะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากได้ Zoom ผมแนะนำอย่างยิ่งเลยครับ The Flash ต้องมีนะครับตัวนี้สวยจริงๆครับเอาล่ะถึงเวลาที่เรารอคอยแล้ว Mesco ปะทะ Soap Studio ก็หลายๆคนนะครับก็ได้เห็น Soap Studio The Flash ไปแล้วนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นTV Series นะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นของเล่นชุดผ้า 1:12 เหมือนกันนะครับหลายๆคนก็ถามผมว่าเออคุณเบลเปรียบเทียบให้ดูหน่อยนะครับก็วันนี้ได้ทำคลิปแล้วนะครับมาเปรียบเทียบครับอุปกรณ์ที่แถมมาทั้ง2ตัวนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่า Mesco ให้มาเยอะกว่านะครับคือใหญ่กว่าเยอะกว่านะครับแล้วก็มีทั้งคู่ก็จะมีหัวแถมมาให้มีฐานมีหัวมีสแตนมาให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหัวที่แถมมาของ The Flash ไม่ได้เป็นหัวแบบถอดหมวกนะฮะแต่ของ Soap Studio เป็นแบบถอดหมวกซึ่งก็สวยคนละแบบแต่ Effect Part เนี่ยผมจะบอกว่า Mesco กินขาดเลยนะครับเพราะว่า Effect Part ของ Soap Studio เนี่ยคือใช้การไม่ได้ครับคือให้มาหลายเส้นก็จริงแต่แบบพอไปแขวนกับขากับแขนนี่มันก็ห้อยตรงแต่งตรงแต่งนะครับคือเล่นแล้วหงุดหงิดมากนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันนะฮะคือเมสโกเนี่ยเตี้ยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าบอดี้แข็งแรงกว่าขยับสนุกกว่าไม่มีอะไรที่หลุดง่ายเลยนะครับแต่ของ Soap Studio เนี่ยโอเคไม่หลวมนะฮะขยับใช้ได้แต่ว่าความรู้สึกคือเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็ QC ไม่ดีนะครับคือของผมที่ได้มาเนี่ยตัวเนี้ยขาเนี่ยหลุดง่ายมากนะฮะแล้วก็ต้องบอกอีกว่าจุดขยับของ Mesco มีเยอะกว่านะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่จะเก็บ The Flash ไม่ได้กังวลว่าจะต้องแบบเอ้ยต้องเป็นคอมิกเท่านั้นหรือต้องเป็นซีรีส์เท่านั้นนะครับก็ถ้าระหว่าง2ตัวนี้ผมให้ Mesco ชนะขาดลอยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอยากจะเก็บThe Flash ที่เป็นซีรีส์เป็นละครไลฟ์แฟคชั่นเนี่ยก็มีแนะนำยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ Soap Studio นะครับก็ถือว่าทำได้ดีไม่ว่าจะเป็น DC Multiverse DC Collectibles นะฮะก็โอเคเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเก็บชุดผ้าจริงๆก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับSoap Studio นะครับก็ถือว่าไม่เลวแต่ว่ามันก็อาจจะต้องแล้วแต่ตัวบางตัวก็จะมีความแบบ QC ไม่ดีอย่างเงี้ยอย่างผมได้Green Arrow มาของ Soap Studio เนี่ยก็คือแขนหักมาเลยหลุดมาเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเนาะนะครับก็ลองตัดสินใจดูครับเอาล่ะต่อมาเรามาดูนี่ครับMesco versus Mesco นะฮะของแท้กับของจีนครับมาเจอกันนะฮะผมขอข้ามตัวกล่องไปเลยนะครับคือกล่องเนี่ยมันเหมือนกันมากนะฮะแทบแยกไม่ออกเลยแต่เมื่อแกะออกมาแล้วครับจะเห็นครับทางซ้ายคือของแท้ทางขวาคือของจีนนะครับของจีนเนี่ยผมยอมรับว่าเขาใช้หัวเดียวกันเพ้นเกือบจะใกล้เคียงนะฮะแต่ว่าเขาขี้มั่วครับคือเขาเอาบอดี้ของPunisher หรือของกัปตันอเมริกาเนี่ยมาใส่นะฮะก็เลยดูสิฮะกลายเป็นล่ำมากแล้วก็เตี้ยคือกลายเป็นเตี้ยตันไปเลยนะฮะแล้วก็อย่างตัวนี้ฮะที่เข็มขัดเนี่ยคือเย็บมาได้ไม่ดีฮะคือแบบมีโอกาสหลุดสูงมากแล้วก็เล่นแล้วงุนหงิดนิดนึงนะฮะก็เนี่ยคือเห็นด้วยตาเปล่าก็รู้เลยว่าเนี่ยถ้าเป็นบอดี้แบบนี้ใน The Flash หรือ Reverse Flash นะครับแปลว่าเป็นของก๊อปแล้วนะฮะแต่ว่าหน้าตาใกล้เคียงนะครับคือต้องยอมรับว่าเขาใช้แม่พิมพ์เดียวกันโมเดียวกันนะฮะลองดูที่หน้าอกนะครับหน้าอกถ้าเทียบกันแบบนี้น่าจะเห็นนะฮะว่าของแท้เนี่ยหน้าอกเนี่ยโลโก้คมกว่าเยอะเลยแต่ของก๊อปเนี่ยจะเห็นว่ามันแบบดูไหมมันจะทู่ๆไม่ค่อยโอเคเนาะส่วนหน้าตานะครับคือถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยของแท้เนี่ยจะเห็นว่าที่ตาเนี่ยมีเงาๆมากกว่านะครับแต่ว่ามันต้องสังเกตละเอียดจริงๆนะฮะก็โดยรวมนะครับคือของแท้เนี่ยขยับดีกว่าอยู่แล้วแต่ของจีนเนี่ยผมไม่แนะนำเลยฮะคุณดูดีครับเนี่ยขยับมามันก็แบบห้อยตรงแต่งผม
ผมซื้อมา 2-3 ตัวนะฮะแต่เป็นตัวอื่นผมซื้อมาลองตอนนี้มันออกแรกๆเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้ฮะขยับ 2-3 ทีหลวมบ้างหลุดบ้างหรือบางทีหลุดออกมาก็มีนะฮะคือมันแบบ QC แย่ฮะเนื้อพลาสติกไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อมาโมดิฟายโอเคนะครับของแถมครับให้มาเหมือนกันเดี้ยนะฮะมองด้วยตาเปล่านี่แทบจะมองไม่ออกเลยนะฮะฐานนะครับผมลองเทียบดูแล้วคล้ายกันมากแต่ว่าจะต่างกันที่โลโก้สีแดงซึ่งสีแดงของสีของแท้จะเข้มกว่าจัดกว่านะฮะส่วนเอฟเฟคพาร์ทผมจับทั้งวัสดุแล้วก็สีแล้วไม่น่าเชื่อว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันมากๆเลยนะฮะแยกไม่ออกถ้าสลับชิ้นกันเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยพวกเอฟเฟคพาร์ทกับฐานนะครับใกล้เคียงแต่ว่าตัวบอดี้ก็คืออย่างที่เรียนไปคือมันแบบไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็เนื้อผ้าผมว่าเนื้อผ้าของจีนก็จะคุณภาพต่ำกว่าเป็นเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนะคือของแท้เนี่ยเนื้อผ้าจะเป็นแบบ 4K 4K เลยแต่ว่าถ้าเป็นของจีนเนี่ยตอนนี้น่าจะให้เป็นเขาเรียก HD นะฮะก็คือยังไม่เท่ายังไม่คมชัดเท่าแต่ก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ความบางของผ้าผมรู้สึกว่าของจีนจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็อาจจะขาดง่ายกว่านะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะคือจะอ้วนแล้วก็ล่ำอ้วนเตี้ยอะไรก็ว่าไปนะครับก็อย่างที่บอกครับของจีนนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับคือถ้าจะซื้อมาเป็นอะไหล่หรือจะมาโมดิฟายก็ถือว่าโอเคพอก้มแกมได้พอทดแทนได้แต่ถ้าเกิดจะให้มาเก็บเป็นคอลเลกชันจีนเลยผมไม่แนะนำเลยครับเพิ่มเงินอีกสักหน่อยนะฮะเล่นเมสโก้ดีกว่าเนาะเอาละครับวันนี้ All in One Collective นะครับวันนี้ก็จบไปแล้วทุกท่านน่าจะได้ข้อมูลกันเต็มที่เลยนะครับทั้ง The Flash Reverse Flash แล้วก็ Soap Studio แล้วก็เปรียบเทียบกับของจีนนะครับก็เชื่อว่าคลิปนี้จะทำให้ท่านได้มีข้อมูลในการเลือกซื้อของเล่นมากขึ้นนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online/bytoysdd ครับและสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ